เอาละมาแล้วครับโอ้ยเชียดหัวขาดยังไม่ตายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเปิดกูเกมผี Halloween Special รายการตอนพิเศษที่มีปีละครั้งที่ผมจะเอาเกมผีที่น่าสนใจมาแนะนำปีนี้มีใครรู้สึกว่าไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีช่วง Halloween ไหมครับวันนี้ผมก็มีเกมเจ๋งๆที่คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักมาแนะนำซึ่งเกมนั้นก็คือ Attack City Version Demo จากที่เห็นเกมเพลย์หลายคนก็อาจจะมองออกแล้วนะครับว่าเกมนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมอะไรท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเกม Resident Evil 2 Remake ผสมระบบเกมเพลย์และศัตรูจาก Dead Space แต่ทำโดยสตูดิโออินดี้เกมจะออกมาเป็นยังไงคุณก็จะได้เกม Attack City ครับซึ่งถ้าดูเนื้องานของเกมนี้จัดว่าทำได้ดีเลยนะครับสำหรับสตูดิโออินดี้ส่วนในเรื่องของเกม Attack City ก็จะคล้ายๆกับซีรีส์อย่าง Resident Evil นั่นก็คือมนุษย์พยายามก้าวข้ามขีดจำกัดทางธรรมชาติโดยวิทยาศาสตร์และการทดลองแล้วก็เกิดความผิดพลาดทำให้เป็นหายนะเปลี่ยนคนให้กลายเป็นซอมบี้จะเรียกว่าซอมบี้ก็ไม่ผิดมั้งแต่มันก็ไม่เชิงซอมบี้ซะทีเดียวนะครับเพราะศัตรูในเกมนี้ดูจะมีปัญญานึกคิดมากกว่าในส่วนของมอนสเตอร์นี่แหละครับที่เกมนี้ยืมมาจาก Dead Space มากกว่า Resident Evilอย่างเช่นการโจมตีจะได้ผลมากกว่าถ้ายิงตัดแขนหรือตัดขาเพื่อชะลอการเคลื่อนไหวของศัตรูมากกว่าการเล็งหัวแล้วก็ถ้าอยากจะให้ชัวร์ก็ต้องกระทืบศพซ้ำเพื่อหาของคิดดูแล้วกันครับว่าศัตรูเกมนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก Dead Space มากขนาดไหนคือแม่งเน้นโผล่มาจากท่ออากาศอ่ะแถมยังแกล้งตายเป็นด้วยส่วนเรื่องบรรยากาศของเกมเหมือนจะได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ Resident Evil มากกว่าเท่าจะให้พูดเลยนะครับผมว่ามันคล้ายๆกับภาค Revelation 2พอสมควรเลยแต่ก็มีจุดที่แปลกใหม่กว่าตรงที่ตัวละครเอกของเราสามารถใช้พลังพิเศษได้ด้วยซึ่งก็จะคล้ายๆกับ Skill Stasis ของ Dead Space แต่จะออกมาเป็นกระแสพลังจิตที่สามารถตัดขาตัดแขนศัตรูได้ซึ่งผมว่าไอ้พลังจิตเนี่ยนะครับแรงกว่าปืนซะอีกแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะถ้าเรายิ่งใช้พลังมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อสภาพจิตของตัวละครเรามากขึ้นเท่านั้นแต่ก็สามารถแก้ไขได้โดยการหายา Nerve Stabilizer มากินกุญแจในการเอาตัวรอดของเกมนี้คือการสำรวจและกักตุนไอเทมซึ่งก็เป็นหัวใจหลักของเกมแนว Survivor Horror อย่างแท้จริงแต่ก็ระวังด้วยนะครับเพราะระหว่างที่ผมสำรวจเนี่ยผมเจอ Jump Scare ที่คาดไม่ถึงหลายครั้งมากโอ้ What the fuck Oh my god ผมก็ไม่อยากพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสเองมากกว่าเพราะเดโมของเกมนี้ก็เปิดให้โหลดฟรีแล้วบน Steam สำหรับใครที่ลองเกมนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดแอดเกมนี้เข้าไปใน Wishlist เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้พัฒนาเกมด้วยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่คุณภาพของรายการปีนี้มันดูเร่งๆคือผมมีเวลาในการทำรายการนี้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองสำหรับคนที่ฟังมาจนถึงจุดนี้ผมก็มีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมสนุกเช่นเคยเป็นการแจกโค้ดเกม Resident Evil Revelation 2 Episode 1บน Steam หรือเกม Dead Space ภาคแรกสำหรับ Origin ซึ่งผู้ชนะจะสามารถเลือกรับได้1อย่างกติกาก็เหมือนเดิมครับแค่กดติดตามผมบน Twitter @lockonstarfish แล้วก็กดไลค์พร้อมกับรีทวีตโพสต์ของเกมนี้ที่ผมพิมพ์ไว้แค่นั้นเลยครับแล้วผมจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีบน Twitter ครับผมล็อกออน Starfish ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมแล้วก็สุขสันต์วันฮาโลวีนครับโอ้ shit มันจริงนี่โอ้กูเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วกูขอโทษเปิดประตูนี้แล้วไม่มีประโยชน์จริงมาเดอะฟักเกอร์มาเดอะฟักเกอร์เฮีย
มึงอย่าให้กูสู้จริงดิเอ้าไม่หายยังไม่ตายเว้ยระทึกเกินไอ้เหี้ย